ใครครับบนเดียช่างเสียงผู้พันสอบได้สอบอีกจะมาสอบอยู่กันในขั้นพยุงหมดเลยต้นพยุงครับโอ้โหหนูไม่เคยรู้ต้นนี้โอ้นี่เลยต้นแข็งโอ้แต่ตัวนี้แน่นเลยดิเด็กยืนตายลักษณะคือการตายเขาอันนี้ตายเพราะว่ามีการเจาะของมันไม่อยากให้มันขึ้นมันถึงแก่นัวไหมเห็นไหมแก่ไหมเขาเจ็บไหนแล้วครับในส่วนของความคืบหน้านะครับในคดีในเรื่องของตัดไม้พยุงนะที่โรงเรียนเนี่ยนะครับก็ล่าสุดนี้นะครับก็มีทางเจ้าหน้าที่จากปปท.ขอนแก่นนะครับแล้วก็มีจาก DSI เนี่ยนะครับได้เข้ามาประสานกับทางจังหวัดโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ผมนะได้ไปนั่งนะครับหารือนะครับในเรื่องของการดำเนินการนะในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็จากการพูดคุยก็ได้ข้อสรุปเป็นแนวทางร่วมกันที่จะดำเนินการในกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนที่จะเพิ่มเติมเนี่ยก็คือในส่วนของที่อำเภอห้วยเม็กเนี่ยนะครับซึ่งทางจังหวัดได้ให้ท่านนายอำเภอได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงตอนนี้ข้อเท็จจริงนะครับก็ได้รายงานมาที่จังหวัดแล้วนะครับซึ่งผมเองก็ได้ให้คณะทำงานนะครับที่เราตั้งไว้เนี่ยได้ตรวจสอบสำนวนที่ท่านนายอำเภอได้รายงานเข้ามาเนี่ยก็พบในเรื่องของการดำเนินการเนี่ยนะครับทั้งในเรื่องของการอนุญาตก็ดีเรื่องของการประเมินราคานะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะก็มีความผิดปกตินะครับซึ่งเราก็ได้มีการสรุปประเด็นนะครับต่างๆนะจากข้อสังเกตที่ท่านนายอำเภอได้รายงานให้เราเนี่ยนะครับเราได้สรุปเป็นประเด็นในข้อสังเกตต่างๆซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลนะที่มีความสำคัญนะครับซึ่งเราก็ได้สรุปนะรวบรวมนะครับเสนอท่านผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ลงนามนะแจ้งไปยังหน่วยต่างๆนะครับเพื่อเป็นการรายงานเป็นการประสานงานปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเลขาธิการสพท.เนี่ยนะครับรายงานไปทางท่านอธิบดีกรมป่าไม้รายงานไปทางผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดนะรายงานไปทางอสตง.จังหวัดรายงานไปทางปปท.แล้วก็ DSI นะครับรายงานข้อมูลเพื่อเป็นการประสานงานร่วมกันนะครับกับหน่วยที่เกี่ยวข้องนะครับซึ่งในการดำเนินการต่อไปเนี่ยตอนนี้ก็รอในส่วนของท่านในเพื่อยังตลาดนะที่จะตรวจสอบข้อจริงนะในพื้นที่แล้วรายงานให้เราทราบอีกส่วนก็ที่อำเภอหนองกรุงศรีนะเรากำลังรอสรุปรายงานอยู่นะเมื่อสรุปรายงานมาที่จังหวัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้สรุปประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเสนอท่านผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเพื่อเป็นการประสานการปฏิบัติต่อไปนะสำหรับพื้นที่อื่นๆเนี่ยถ้ายังมีกรณีนี้นะครับเราก็จะหาข้อมูลนะออกไปดูสถานที่หาข้อมูลแล้วก็จะมอบหมายให้ท่านนายอำเภอได้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่าดูแล้วเนี่ยท่านนายอำเภอท่านเป็นคนที่อยู่ใกล้พื้นที่เพราะนั้นเนี่ยท่านก็มีทีมงานของท่านแล้วก็สะดวกในเรื่องของการตรวจสอบเรื่องของการเรียกผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนให้ปากคำเบื้องต้นนะครับก็ในความคืบหน้าต่อไปเนี่ยทางจังหวัดก็จะได้ดำเนินการอย่างใกล้ชิดนะครับในกรณีนะครับจังหวัดไม่ได้ทิ้งไม่ได้ละเลยนะเดลินิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ดีรัน for life 2023 by เดลินิวติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage ดีรัน for life 2023 by เดลินิวหรือเดลินิวออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกัน15ตุลาคม